สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Asmac ผ่านทาง YouTube วันนี้เราจะมาเปิดกล่องซุ่มพอยต์กันนะครับผมว่ามันจะได้กี่กล่องเอ้ยว่ามันจะได้กี่พอยต์เรามีกล่องซุ่มพอยต์อยู่จำนวน99กล่องนะครับซึ่งแน่นอนว่ากล่องนึงเนี่ยมันจะมีโอกาสเปิดได้สูงสุด 1,000 พอยต์นะโอกาสเปิดสูงสุดคือ 1,000 พอยต์แล้วถ้าเกิดว่าเราเอา 1,000 พอยต์เนี่ยมาคูณ99เนี่ยมันได้ 99,000 พอยต์เลยนะนะครับได้ 99,000 พอยต์แต่คือไม่รู้ว่าเราจะเปิดได้ 1,000 ตลอดไหมอันนี้คือแน่นอนว่าเราเปิดพอยต์ได้ 1,000 ตลอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแบบได้ 100 200บ้างหรือไม่ก็ไม่ได้อะไรเลยบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิด99กล่องนะครับว่าจะได้กันเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ผมจะฝากพอยต์ไว้กับยีนซ่าๆก่อนตอนนี้ผมมีพอยต์อยู่ประมาณ 44,612อันนี้คือจะให้ยินซ่าๆหมดเลยนะ44612นะครับเอาไปเลยเอ็งต้องให้พี่คืนด้วยนะโอเคพี่จบแล้วแป๊บนึงสี่สี่เอาพี่เอาพี่เอา45,000ก็ได้ปัดเศษไปเลยโอเคพี่โอเคเอาละมาเริ่มเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่านะกล่องซุ่มพอยต์นะครับปั๊บเขาให้โอ้โห400ปั๊บเขาให้400ครับผมดวงมาดวงอู้1,000นะ1,000นะเปิดไปอ้าว119เปิดไป307เปิดไป136เปิดไป500เปิดไปอีก200เปิดไปอีก129เปิดไปอีก178เปิดไปอีก275เปิดไป3901,000 พอยต์มาอีกแล้วครับผมตามด้วย114แล้วก็300 1,000 พอยต์แตกอีกแล้วจัดไปชิวๆเนี่ย400มา300มา150มาครับ270มา230 250 290 118ก็มีอู้เปิดกล่องสุ่มพอยต์ไม่เจออะไรเลยทุกคนร่วมตบมือให้ไอ้เหี้ยเหลือกี่กล่องแล้วเนี่ยเหลือ70กล่องนะครับโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเปิดไปจน20กล่องแล้วนะอ่ะ108ครับผมไม่เจออะไรอีกแล้วนะเปิดได้กล่องเปล่าอีกแล้วไม่เจออะไรอีกแล้วโอ้ชิบหายแล้วซวยแล้วว่ะเอ้ย 1,000 176 250เอาไปกดเรียกปืนทำไมเนี่ยโอเค230แล้วนะครับไม่เจออะไรอีกแล้วนะตอนนี้เหลือกี่กล่องเนี่ยเหลือ50 59กล่องโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดไป30แล้วนะใช่ไหม30ป่ะวะหมดไป40อ่ะดิตอนนี้เรายังไม่รวมพอยต์นะอุ้ย 1,000 พอยต์มาอีกแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้เหลือ50กล่องก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดให้เหลือ50กล่องก่อนนะครับโอเคตอนนี้เหลือ50กล่องแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันว่าเราได้กี่พอยต์แล้วเราเปิดมาครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้ปั๊บได้มา 16,500 พอยต์นะได้มา 16,000 นะตอนนี้เปิดมาครึ่งนึงได้ 16,000 นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับดวงของเรานะเปิดต่อนะครับผมเอ้ย 1,000 มาอีกแล้วโอเคเปิดต่อไปเลยครับชิวคือพอเรามาที่กระเป๋าของรับค่าเรากด enter รัวๆได้เลยนะปั๊บมันจะเป็นการเปิดกล่องพอยต์นะครับเรากด enter รัวๆได้เลยรู้ไหมว่าผมเก็บกล่องพอยต์เนี่ยผมเก็บมาหลายเดือนมากเลยนะกว่าจะได้99เนี่ยนะครับก็เล่นกิจกรรมฟรีรันนิ่งนะครับมันได้จากกิจกรรมฟรีรันนิ่งนะกล่องพอยต์นี่ได้ฟรีนะครับได้ฟรีจากกิจกรรมฟรีรันนิ่งนะฮะก็จะมีจัดทุกวันเนี่ยก็ได้มาจัดไปเปิดไปรัวๆเปิดรัวโอ้โหแป๊บเดียวเหลือ17กล่องแล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวจัดไปเฮ้ยจับบะเหลือ10กล่องแล้วโอ้โหไอ้ได้ 1,000 ว่ะเหลือ9อู้ไม่ได้อะไรเลยเหลือ8แล้วครับ300พอยต์ครับผมเหลือ7ละ300พอยต์อีกครับ
300พอยต์อีกครับมาครับ100พอยต์ครับโอ้โห140เหลือ3กล่องสุดท้าย300 2กล่องสุดท้ายไม่เจออะไรเลยกล่องสุดท้ายไปไม่เจออะไรเลยไอ้เหี้ย2กล่องสุดท้ายแม่งกว่าจะได้ 1,000 นะหมดแล้วนะครับตอนนี้กล่องพอยต์เหลือ0มาเช็คกันว่าได้เท่าไหร่นะครับปั๊บ 32,900 พอยต์นะครับผม 32,000 นี่ก็ถ้าเติมเนี่ยก็ประมาณ300บาทนะถ้าเติมบัตรทู300ก็จะได้ 30,000 พอยต์นะครับนะนี่ก็เป็นจำนวนพอยต์ที่เปิดกล่อง99กล่องนะครับรวมมูลค่า 30,000 กว่าอันนี้ถือว่าผมโชคดีหรือเปล่าอันนี้คือโชคก็ยังไม่ดีมากคือถ้า99กล่องจริงๆเนี่ยผมหวังไว้ประมาณ 50,000 กว่านะครับแต่รอบนี้เหมือนว่าจะเปิดได้เกลือเยอะเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปเอาพอยต์คืนจากเอ้าอะไรเนี่ยใครฆ่ากูเนี่ยเดี๋ยวไปเอาพอยต์คืนจากยินซ่าๆยิน ID ไลน์ยินตอนเนี้ย108พี่108ใช่ไหมโอเคมา 45,000 นะเดี๋ยว 44,000 ไม่ใช่หรอ 45,000 ไงปัดเศษไงแย่เลยแบบนี้มันแย่เลยแบบนี้มันแย่มันแย่แบบนี้มันแย่เลยเหรียญชื่อเลเก ID 93เป็นวัดเทพทำให้พอยใหญ่ทำให้พอยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกล่องพอยต์99กล่องนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ 30,000 กว่าปิดการให้ของก็โอ้ลืมโอ้ปิดการให้ของไว้โอ้จะเอ้าเปิดแล้วเอามา 30,000 อู้ 40,000 พอยต์สุดยอดรวมกับของใหม่เป็นเท่าไหร่เป็น 77,000 พอยต์โอ้ยตอนนี้ก็ 77,000 พอยต์แล้วนะครับจากการที่ซื้อรถส่วนตัวไปล่าสุดนะครับซื้อรถส่วนตัวไปล่าสุดก็ซื้อฮอไปนะก็น่าจะเก็บอีก 220,000 ก็จะได้รถส่วนตัวอีกคันนะก็ตอนนี้ขาดรถส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะขาดอยู่แค่2อย่างก็คือจักรยาน BMX แล้วก็มอไซค์ช็อปเปอร์นะครับ ID ผมก็จะสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้โอเคก็ขอปิดคลิปการเปิดกล่องไปเลยแล้วกันนะครับ